เรียนบอกไม่คุณจริงเราเคยเรียนว่าเราอยู่ที่สามคนไหมคนเรียนมาไหนอ่ะสามคนเลยเหรอสามสองก็ผู้หญิงเรียนทำได้แน่เลยก็ต้องบอกว่าอยากให้คุณโตเป็นผู้หญิงถามที่มีความน่ารู้สึกเลยอ่ะพี่รู้จักโต้พอๆกับที่ไก่รู้จักอ่ะแล้วก็เห็นไอซ์เข้ามาเป็นเรนโบว์เลยใช่ไหมโตอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพวกหนูมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รอดก็คือมีความเชื่อใจที่มากพอไม่ว่าหนูจะอยู่ไกลกันแค่แบบชิดลมสามย่านหรือกรุงเทพลอนดอนไอความเชื่อใจที่มากพอเนี่ยมันจะทำให้รักจะใกล้หรือไกลมันจะรอดแล้วก็พี่อยากให้หนูสื่อสารไปมากกว่านี้สำหรับพี่อ่ะรู้จักโต้มาสักพักใหญ่นะโต้เปรียบเหมือนเป็นผืนดินที่ไม่คงและอุดมสมบูรณ์มากไอคือเป็นทั้งพาชิดทั้งจานเป็นทั้งเรนโบว์และเป็นทั้งหยาดฝนเข้าใจปะแล้วพอรวมกันพี่ว่านี่คือโลกที่อุดมสมบูรณ์มากเลยไม่ใช่โอ้ที่เป็นนักร้องส่วน
การชนน้องๆออกกองซึ่งเราก็ไปออกกองด้วยค่ะพี่ใหญ่เนี่ยได้เจอกับพี่โก้กับภาพที่เป็นแฟนเลยละกันก็คือจริงๆคิดย้อนกลับไปก็เป็นฟิลนะคนจีบกันธรรมดาค่ะทุกคนก็คือแบบพี่โก้ก็ตอบเกาะมาแล้วก็ตอบเกาะกลับไปเป็นไปไปเป็นมาซึ่งจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าภาพที่เราได้จากเด็กรุ่นพี่คนนี้เป็นคนที่แบบยิ้มเยอะมากโมหุ่นหุ่นเท่ๆอะไรเงี้ยแต่พอได้มาคุยจริงๆอ่ะเขาดูเป็นคนปกติมากๆดูดีอ่ะดูไม่ได้แบบว่าเป็นภาพที่แบบมันดูน่ากลัวผู้ชายเจ้าชู้ที่เรารู้จักเป็นคนดีกว่าปกติได้ซ้ำไปแล้วทำอะไรที่มันแบบดูน่ารักขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะมันดูน่ารักทวีคูณเป็น200เท่ามากเพราะว่าแบบมันขัดกับลุคทั้งหมดที่เขามีมันเลยดูน่ารักเป็นพิเศษนะคะจากแล้วเวลาที่รู้จักแล้วก็คบหากับพี่โต้มานานมากอยู่นะคะก็ยังไม่รู้ว่าพี่โต้เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเยอะคืออาจจะเห็นว่าสีที่เขาใส่เป็นสีมินิมอลแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือรับการเลือกสรรมาอย่างดีแล้วทั้งหมดก็จะเป็นลุคกันนะคะแล้วก็เป็นคนดูแลตัวเองมีการทาคงทาครีมอะไรแบบนี้ชอบทำอาหารชอบอ่านหนังสือรักสัตว์แล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดน้อยมากๆพี่โต้เป็นคนที่พูดน้อยมากค่ะพูดเยอะสุดแค่จะเป็นตอนที่สอนหนังสือคิดถึงก็ไม่บอกรักก็ไม่บอกนอนก็ไม่บอกหิวก็ไม่บอกเขาชอบดูเองมากกว่าแต่พอเราไม่รู้เนี่ยเขาจะทำไมที่เขาไม่รู้มันต้องชอบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยซึ่งที่พูดมา
โต้ชอบพี่โต้ไอ้ก็ยังตกหลุมรักกับมันซ้ำๆอยู่แล้วก็มันไม่ว่าแม้จะทำแบบแค่ไหนเนี่ยก็คงเจนเป็นคนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงมากที่ไม่พูดสิ่งนี้ในนั้นแต่ว่ามันจะต้องร้องไห้อะว่าก็นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลของผู้ชายที่ชื่อโต้พี่โต้ของไอ้ที่มีคุณได้แต่งงานกันแล้วเย้ก็สมมตินี้ก็หลังไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณที่ทนฟังไว้นะคะต่อไปจะคุยดูเรื่องนี้ค่ะบ๊ายบายโผล่ลูกอึดอัดเดี๋ยวลูกคุณเขาคุณอยู่ทั้งแม่นั่นถึงจะถามได้ว่าที่ว่าที่ว่าชาวไทยต้องรู้เรื่องอะไรทุกคนขอบคุณมาก
ือเป็นรีวิวงานแต่งใช่ปะแบบรีวิวแต่งหน้าไปงานอะไรเงี้ยคือแบบแน่นมากเต้นจนเหงื่อแตกเหงื่อแตกผมกระเซอะกระเซอะหมดแล้วโอ้โหหน้ายังแน่นนะคะคุณคะ